بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهจำได้ไหมเนี่ยถึงเรื่องอะไรเนี่ยนบีอาดัมไม่ใช่ไปหลายนบีแล้วนะเรานบีดาวูดแล้วโอเคจำอาจารย์ได้ไหมเนี่ยเมื่อวานคนจะถามนะพรุ่งนี้เรียนอะไรใครจะมาสอนนะใครก็มีอาจารย์อะไรล่ะที่ขยันสอนนะอันนี้นักเรียนได้4เลยนะได้คะแนน4ครึ่งได้เกรด4ครึ่งเลยเราก็มาต่อ เรื่องท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามก็ เรามา2ตอนแล้วเรื่องท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามนี่ก็เป็นตอนที่3แต่ถ้าตอนที่3จบท่านนบีดาวูดก็จะเร็วเกินไปใช่มั้ยเราก็จะน่าจะ 11:00 น.น่าจะจบท่านนบีดาวูดจะเลิกกลับบ้านเร็วกันไปหน่อย เราต้องก็มีนบีอีกท่านหนึ่งก็คือซัยยิดนานบีอันนบีสุไลมานอะลัยฮิวะอะลานบีนาอัสสลามซึ่งเป็นบุตรของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามก็ต่อไปเป็นเรื่องราวของท่านนบีสุไลมานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเริ่มท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามและต่อด้วยท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็ทบทวนเรื่องของท่านนบีดาวูดนิดนึงว่าก็ตั้งแต่บนีอิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์นะฮะโดยท่านนบีเซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามพาออกมาแล้วก็อัลลอฮ์ตะอาลาทรงช่วยเหลือด้วยมุอ์ญิซาตของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้แหวกน้ำทะเลพาข้ามมาแล้วก็ดันด้นเพื่อจะไปยังแผ่นดินที่อัลลอฮ์ตะอาลาสัญญาไว้ให้ใช่มั้ยแล้วก็พวกบนีอิสราเอลก็ฝ่าฝืนมาตลอดนะตื่นเช้ามาก็ฝ่าฝืนต่างๆอัลลอฮ์ตะอาลาก็ขณะนั้นก็ให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับอัตเตารอดพระคัมภีร์เตารอดลงมาระหว่างนั้นพวกบนีอิสราเอลก็ฝ่าฝืนแล้วก็ตกมุรตัดจำนวนไม่น้อยพากันสร้างรูปเคารพอัลอิจลก็คือลูกวัวนี่ก็เป็นต่อประเด็นเนี้ยที่ได้เรียนก็คือเป็นอัสซอนหรือเป็นออริจินหรือเป็นที่มาที่คนในโลกนี้บูชาวัวมาจากอียิปต์ก่อนวัวเนี่ยเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของอียิปต์มีเทพเจ้าเยอะมากมายหลายแบบวัวเป็นแบบหนึ่งภาษาอียิปต์เรียกเทพเจ้าวัวว่าอัปิสใช่แล้วก็จะคล้ายกับที่ในอินเดียฮินดูพราหมณ์ทุกวันนี้ทั้งวัวที่เป็นเทพเจ้าที่ทำสลักด้วยหินหรือว่าหล่อด้วยทองเหลืองหรือสำริดเลี้ยงเขายังเลี้ยงวัวจริงๆด้วยไว้ใช้ในพิธีปรากฏว่าถ้าเลี้ยงวัวในพิธีของเทวาลัยในอียิปต์โบราณเนี่ยถ้าวัวศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะนะตายลงเขาจะทำมัมมี่ไว้แล้วก็สมัยก่อนนะมัมมี่อนุญาตแค่ทำให้แก่ฟาโรห์ต่อมาก็ขยายไปยังแก่พระราชินีต่อมาขยายไปยังเจ้าชายและชนชั้นสูงทำไมอะเพราะว่า 4,800 ปีเนี่ยจินตนาการว่าการไปขุดเหมืองแร่เพื่อจะหาสารเคมีต่างๆมาทำมัมมี่เนี่ยเป็นเรื่องยากกว่าเขาจะใช้อะไรขุดใช่ไหมแล้วก็ใช้แรงงานกลไกเครื่องจักรกลอะไรต่างๆสายพานลำเลียงอะไรนี่ก็ยังไม่รู้อะไรมากมายหรอกเพราะฉะนั้นก็นำออกมายากและเคมีต่างๆก็มาจากทั่วโลกโบราณเท่าที่จะมีพ่อค้านำมาขายทั้งราคาก็แพงถ้าสตุกเคมีนั้นไม่มีในอียิปต์มาจากที่อื่นก็แพงอีกเพราะฉะนั้นต้นก็เลยอนุญาตให้ทำเฉพาะแก่ฟาโรแล้วก็ไปยังพระราชินีแล้วก็ไปยังเจ้าชายแล้วก็ชนชั้นสูงทั้งหลายปรากฏว่าพอเวลาผ่านมา5,000 ปีใช่ไหม 5,000 ปีถึงเราเนี่ยพอใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอ 4,000 ปีพอ 3,000 ปีมนุษย์ก็จะพัฒนาเทคโนโลยีดีขึ้นอุปกรณ์เครื่องมือในการไปทำเหมืองแร่ก็ดีขึ้น
นะการคมนาคมที่พ่อค้าจะนำสารเคมีต่างๆมาเคมีพันธุ์ต่างๆมาขายในตลาดอียิปต์ก็สะดวกขึ้นการทำมัมมี่ก็นี่ก็ขยายไปพระและชนชั้นสูงก็ทำได้เศรษฐีคนมีตังทำได้อันนี้เป็นต้นพอยุคปลายของอียิปต์โบราณที่ยังมีฟาโรห์อยู่ในยุคปลายเนี่ยก็คือเมื่อประมาณ 2,000 ปี 2,500 ปีและ 2,000 ปีเนี่ยโลกก็เจริญมากขึ้นแล้วปรากฏว่าคราวนี้มัมมี่ทำหมดเลยแม้กระทั่งคือเคมีพันธุ์ที่จะมาทำน้ำยาดองศพเนี่ยก็พอมีตังก็หาซื้อได้แล้วหรือใครไม่มีตังก็ไปเอาอะไรทรัพย์สินไปขายทำให้กับญาติพี่น้องเป็นต้นเพราะการทำมัมมี่ก็ขยายเป็นใครก็ตามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชาวบ้านร้านตลาดที่ครอบครัวพอมีสตังทำมัมมี่ได้ก็ทำมัมมี่แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงอ่ะแมวก็ทำมัมมี่ให้แมวมีมัมมี่ของแมวเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันมัมมี่ของสุนัขของแม้กระทั่งปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลตัวอย่างกับจะเท่าโต๊ะเนี่ยทำมัมมี่ไว้จระเข้เพราะว่าเขาจระเข้เป็นเทพเจ้าอย่างหนึ่งทีนี้ก็มาถึงวัวอปิสในสมัยแรกๆเนี่ยวัวอปิสเทพเจ้าอปิสที่เป็นวัวนี่ก็ได้รับอนุญาตว่าพอวัวตายลงก็ทำเป็นมัมมี่ทำเป็นมัมมี่แล้วก็ให้นั่งอย่างดีเลยสง่างามเอาอะไรค้ำอะไรเอาผ้าพันไว้แล้วก็เอาถ้าท่านยุคสมัยนั้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยก็ตีเป็นแผ่นทองแล้วก็เอาครอบหน้าไว้เป็นหน้าวัวนี่ก็แห่ไปจากที่โรงเลี้ยงแล้วก็แห่ไปฝังในใต้ถุนพีระมิดนี่เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาจากนั้นจากนั้นนะจึงพวกบนีอิสราเอลเนี่ยพอออกจากอียิปต์ตอนอยู่ในอียิปต์นี่ก็เป็นข้าทาสบ่าวไพร่บ่าวไพร่ของเศรษฐีอียิปต์ก็อินภาษาคนวัยรุ่นอินหรือว่าซึ้งชอบกับการที่ชาวอียิปต์บวงสรวงบูชารูปวัวทั้งวัวเป็นๆหรือทั้งวัวที่เป็นเทวรูปนั่นแหละนี่แหละพอมาถึงในบริเวณจอร์แดนในทะเลทรายที่วนอยู่เพื่อจะเข้าดินแดนปาเลสไตน์เซนดานบีมูซาอะลัยฮิสลามมาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับเตารอดไอ้ข้างล่างนี้ซามิรีก็บอกอ๋อไม่ลงมาแล้วอุ้ยอายุท่านขนาดนั้นจะไหวลงแล้วขึ้นไปรู้หมาป่าสิงโตอะไรกี่วันแล้วล่ะเนี่ยในนับนี่อันนี้บอก28วันแล้ว30วันโอ้โหเขาเดินกันแค่3วัน5วันแล้วล่ะนี่ไปตั้งนานไม่มาแล้วเอาไม่มาแล้วก็จะมีพระเจ้ายังไม่ได้ให้คัมภีร์เลยพระเจ้าอยู่ตรงไหนไหนใครชี้สิไม่มีใครชี้ได้ก็เดี๋ยวข้าจะทำพระเจ้าให้เจ้าก็เอาไอเดียที่ไปเห็นในบ้านขุนนางอียิปต์ที่บวงสรวงบูชารูปวัวเนี่ยก็บอกเอามีทองมีโลหะอะไรมารวมกันรอเป็นรูปวัวนี่เป็นต้นรูปวัวอ่ะเพราะฉะนั้น อันตรายก็เลยลงโทษว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่ตกมรตัดและมีส่วนร่วมในการทำรูปวัวน่ะไม่ให้ได้หรือได้เห็นหรือไม่ห้ามนะไม่ให้ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและในอัลกุรอานก็ใช้ในคริสตศาสนาและศาสนายิวใช้พระคัมภีร์คือพันธสัญญาพันธสัญญาฉบับเดิมกับพันธสัญญาฉบับใหม่เตารอดเป็นฉบับเดิมและอินยีนเป็นฉบับใหม่ในอัลกุรอานก็ได้บอกเอาฟูอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมเอาฟูบิอะห์ดีอูฟีบิอะห์ดิกุมวะอียายาฟะรฮะบูนเจ้าทั้งหลายจงเติมเต็มพันธะที่ได้สัญญากับเราไว้ถ้าฝ่ายบริอิสราเอลทำก่อนครบแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะเติมเต็มพันธะสัญญาอะห์ดีอูฟีบิอะห์ดีอะห์ดเนี่ยคือพันธสัญญาแล้วนั่นคือชื่อที่เขาไปตั้งก็อยู่ในอัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเหมือนต้นพันธสัญญาปรากฏว่าอัลเลาะห์บอกนั้นพวกที่มีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ให้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะ40ปีจนทั้งตายหมดที่ตอนนั้นอายุเยอะแล้วก็มาถึง40ปีที่เป็นเด็กๆอยู่ตอนนั้น10กว่าขวบที่อาเกนบาเล็กแล้วได้ทันเห็นก็
วนอยู่จนตายหมดส่วนคนที่เกิดอยู่ระหว่างวนอยู่หาทางเข้าปาเลสไตน์นั้นน่ะก็จึงได้เข้าแผ่นดินปาเลสไตน์อันนี้พอเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์เซนานบีฮารูนก็พาเข้าไปก็ต่อ มอบหมายนบีท่านต่อไปดูแลงั้นสรุปก็คือพอเข้าไปแล้วก็ตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองแต่ยังเป็นกระโจมอยู่เพราะเป็นพวกเบดูอินก็ตั้งกระโจมมันอยู่ตรงที่เป็นเยรูซาเล็มนี่แหละอยู่กันกระโจมหมายความว่าอยู่ชั่วคราวเห็นไหมจากนั้นการปกครองเป็นยังไงก็ให้นบีปกครองนบีก็สืบต่อกันไปสืบต่อกันไปช่วงไหนไม่มีนบีก็แต่งตั้งโต๊ะครูนะตรงแต่งตั้งมุฟตีอุลามะดูแลก็เป็นนบีกับอุลามะเนี่ยดูแลกันเป็นร้อยร้อยปีในที่สุดขั้นต่อไปก็คือระหว่างนั้นพวกปาเลสไตน์เผ่าต่างๆก็จะมาไล่ออกไปออกไปมาจากไหนอยู่ๆเพราะว่าพวกนี้ไปอยู่อียิปต์ตั้งนานแล้วจะกี่ร้อยปีหรือจะเป็นพันปีอะไรก็แล้วแต่วันลงอาลัมมาจากไหนเนี่ยที่เธอทิ้งไปตั้งนานแล้วกลับมาได้ยังไงพวกปาเลสไตน์ต่างๆก็มาทยอยไล่เป็นระยะบรรดาอิสราเอลก็ต้องต่อสู้โดยภายใต้การนำของนบีทั้งหลายในแต่ละท่านกับบรรดาอิหม่ามโต๊ะครูทั้งหลายในที่สุดต้องเวลาที่ผ่านไปเนี่ยจากนบีฮารูนจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพวกเขาก็หย่อนยานนะหย่อนยานในเรื่องอามัลอิบาดะห์แล้วก็เริ่มซึมซับความเชื่ออะไรต่างๆก็ทำให้โอกาสหมายความว่าสับบับต้นเหตุที่อัลเลาะห์จะช่วยให้ชนะทุกครั้งเนี่ยลดลงไปก็เลยแพ้เรื่อยๆแพ้เริ่มเสียจากนี้ความมั่นคงก็เริ่มสุ่มเสี่ยงเขาก็เลยบอกว่าโอ้ที่รบเนี่ยรบกันใช้นบีรบกับโต๊ะครูรบมันไม่ได้เรื่องนั่นแหละผู้ที่จะไปรู้เรื่องยุทธศาสตร์อะไรอ่านพระคัมภีร์ก็พอได้นะละหมาดก็พอได้นะจำไว้ก่อนละหมาดจะมีขั้นตอนเยอะละหมาดกันทีนานเป็นชั่วโมงก็ต้องมีพิธีเยอะต้องเป็นผู้เป็นจริงๆอ่ะก็พอได้แต่จะไปวางแผนการรบอะไรเนี่ยนะดูทำเลดูชัยภูมิอะไรไม่ได้จะใช่อ่ะเอ้านบีตอนนั้นนะพี่น้องขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซิว่าให้เปลี่ยนว่าใครๆที่มาในพวกปาเลสไตน์เผ่าต่างๆที่มาน่ะมีกษัตริย์นำมารบทั้งนั้นน่ะแล้วดูสิตอนนี้รบ10ครั้งน่ะเขาชนะตั้ง 6-7 ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้เรามีกษัตริย์มั่งขอตะอาลาเปลี่ยนฮุกมใหม่ว่าไม่ใช่ให้นบีกับโต๊ะครูปกครองให้เป็นกษัตริย์นบีก็ขอจะเอาอย่างนี้นะเอาจะขอให้อัลตรายก็บอกให้เป็นกษัตริย์ปกครองอันเลือกใครไหมพอเลือกก็บอกอีกพอนบีเลือกคนนี้มาเป็นกษัตริย์คนนี้ก็ซุบซิบซุบซิบนึกออกไหมนึกไม่ออกคนนี้ไม่เคยซุบซิบนึกไม่ออกละครก็ไม่เคยจะดูละหมาดอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวที่เขาซุบซิบอ่ะนึกไม่ออกใช่ไหมไปถามหลานๆแล้วกันนี่เขาซุบไหนชี้สิคนไหนที่เป็นกษัตริย์นี่อะไรคราวนี้เขาดังลั่นเลยสิอะไรตกปลายังไม่ได้เลยเราตกปลาเนี่ยนะชั่วโมงเดียวจะเต็มตะข้องอยู่แล้วนี่ไปตกปลาทั้งวันเลยแต่ตัวสองตัวไปทำอะไรไม่เป็นเรื่องดุนยาจะมานำรบยังไงประมาณนี้นะแล้วมีวัวกี่ตัวมีวัวตัวเดียวรีดนมอยู่ทุกวันตัวเดียวอ๋อไม่เลือกคนนี้ล่ะนายเราอ่ะมันจะชอบไงชอบนักชอบนักการเมืองนายมันมีตั้ง25ตัวมันจะไปตรงกับใครไม่รู้นะว่าเราว่าลําอีตัวอย่างเฉยนายต้องมัน25ตัวไปเอาเนี่ยมีตัวเดียวก็ว่ามันครับว่าอัลลอฮ์นบีเลือกอะไรนะอัลลอฮ์ตะอาลาอาจจะสั่งอย่างนบีอาจจะมาบิดพริ้วว่าอียาซูบิลลาห์นี่คือพวกอิสราเอลไงอัลลอฮ์ตะอาลาอาจจะชี้คนนี้ก็ได้คนที่เราชอบเนี่ยโดนใจเราแต่นบีไม่ชอบกันเอาอันนี้ดีกว่าไปชี้อะไรเรามีวัวตัวเดียวแล้วจะมาเป็นนบีมาเป็นกษัตริย์เรายังไงต้องเอาคนนั่นหน่อยสิประมาณนี้นะนี่คือปัญหาเนี่ยก็เชื่อไม่เชื่อมันกษัตริย์ก็คุมกองทัพกันลำบากแต่ก็ไปรบแหละเนี่ยนี่คือปัญหาที่ว่าบรรดาอิสราเอลทำไมจึงค่อยๆแพ้หรือว่าหนึ่งอ่ะพอมาสมัยยุคกษัตริย์นี่แหละนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามของเราก็จึงมาสู่เรื่องยุคของกษัตริย์นี่ไงแต่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็เป็นลูกหลานนบีทั้งหลายแหละในวงตระกูลน่ะปู่ย่าตาทวดเป็นนบีเป็นอิหม่ามดูแลบัยตุลมักดิสกันมาแต่ไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์ไปอีกตระกูลนึง
ทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอพวกปาเลสไตน์มาคราวนี้ก็ยาลูดก็คือโกแลดยาลูดยาตัวยีมเนี่ยในภาษาอียิปต์เนี่ยเป็นตัวเกนกาลูดก็คือกาไลโกไลแอฟที่เขาแปลภาษาฝรั่งก็เรียกเพี้ยนไปก็บอกว่าตัวกำยำล่ำสันสูงใช่เขาต้องไปเกณฑ์คนมานะแล้วคนสูงนี่เป็นเรื่องจริงๆปากีสถานเนี่ยจะมีคนหลายเผ่าถ้าไปปากีสถานทางตอนเหนืออย่างกับอิสลามบาดหรือว่าเปชาวัดอะไรมันอยู่ทางเหนือนะพวกโรงแรม5ดาวก็จะมีคนคอยเปิดประตูใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเมืองไทยก็จะมีคนแต่งชุดไทยนุ่งจงกระเบนเปิดประตูอะไรต่างๆเขาก็ไปหาพวกชนเผ่ามาชนเผ่าที่สูงมากๆสูงกว่าฝรั่งไปตั้งเป็นศอกสองศอกตัวสูงใหญ่เนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นยาลูดหรือโกแลแอตที่ฝ่ายนำพวกปาเลสไตน์มานี่ก็ตัวใหญ่มากพวกยิวพอเห็นเขาก็บอกไปรบเถอะไม่เอาโอ้โหฟาดมาทีนึงก็เหมือนกับงวงช้างฟาดมันนี่ไม่ใช่แขนคนหรอกน้ำหนักเนี่ยโอ้ไปไปรบเถอะก็ไม่มีใครรบกษัตริย์ก็เลยประกาศว่าถ้าใครไปรบและฆ่าโกลแอดหรือยารูดได้ก็จะให้ครองบัลลังก์และก็จะให้แต่งงานกับลูกสาวตัวเองนี่เป็นที่มาที่เซนต์นาบีดาวูดได้เข้ามาสู่บัลลังก์เพราะฉะนั้นชายหนุ่มผู้กล้าคนนี้คือเซนต์ดาวูดอะไรสลามตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นลูกหลานของเยฮูซาแต่ว่าเชื้อสายและตระกูลน่ะใช้ได้เลยเพราะว่าเชื้อสายและตระกูลสืบไปถึงเยฮูดาก็คือยาฮูดตัวจริงเรียกว่ายาฮูดยาฮูดหรือว่ายิวจริงๆบุตรของยากูบเป็นบุตรของไซดนานบียากูบอะลัยฮิสลามบุตรของจาคอบแต่ว่านบียากูบมีลูก12คนคนที่11คือไซดนานบียูซุฟคนที่12เบนจามินและบิดาของดาวูดคืออีชนะก็อยู่ในกองทัพนี้ด้วยพ่อก็มาด้วยแต่จำได้ไหมครั้งก่อนว่าพ่อตามมาดูจะรบยังไงเมื่อเซนานบีดาวูดนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะก้าวเข้าไปเผชิญหน้ากับยาลูดคนก็ดูถูกอะไรมารบครั้งแรกคนอื่นบอกเรารบกับพวกปาเลสไตน์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วยังไม่ยืนแถวหน้าเลยเรายังดันคนอื่นไปเลยนี่อะไรมาครั้งแรกที่มันจะดูอันนั้นเป็นหน่อยไหมยาลูดก็เหมือนกันฝ่ายปาเลสไตน์ก็มองดูใครอ่ะไอคนที่เคยประดาบครั้งก่อนๆไม่มีใครมาเลยเหรอดันถอยก็มาอยู่ข้างหลังหมดแล้วนี่ใครเข้ามาเป็นเด็กหนุ่มเมื่อโกลแอดเห็นก็จึงดูหมิ่นว่าเด็กหนุ่มอย่างนี้จะต่อกรกับเราอย่างไรนะและกล่าวว่ากลับไปถอยไปถ้าข้าจะฟันเจ้าก็ฟันทีเดียวแหละแต่ว่าฟันแล้วก็ทำไมเสียประโยชน์เปล่าๆหมายความว่ามันไม่สมกับชื่อเสียงของการเป็นยาลูดหรือโกลแอดผู้ยิ่งใหญ่นะ อิรจิฟะอินนีอักรอกัตลักกลับไปเถอะฉันไม่อยากที่จะฆ่าเจ้าเลยแต่ทว่านบีดาวูดก็กล่าวว่าโอ้เจ้าไม่อยากฆ่าฉันเหรอแต่ฉันยินดีจะฆ่าเจ้าโอ้พูดกับแม่ทัพเลยพูดกับจอมพลอะไรเงี้ยนะก็แม่ทัพนี่ก็เป็นไงต้องมีศักดิ์ศรีอ่ะฉันไม่อยากฆ่าเจ้าแต่เขาเนี่ยมุ่งมั่นจะมาฆ่าเพราะฉะนั้นจะหลบไม่ได้แล้วไงทำให้ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันนะในอัลกุรอานไม่ได้ให้รายละเอียดว่าต่อสู้กันอย่างไรนะแต่ในไบเบิลก็ฟังประกอบความรู้ไม่ต้องไปเอาเข้าห้องแลบวิทยาศาสตร์ทดลองว่ามันถูกต้องแค่ไหนนะนี่คือปัญหาของมุสลิมเราอะฟังความรู้ได้มั้ยบางคนบอกฟังไม่ได้ไปเข้าห้องแลบก่อนขอรอดูผลตรวจห้องแลบก่อนไม่เขาไม่ได้ให้เป็นเชื่อยืนยันฟังพอประกอบความรู้ในไบเบิลบอกว่าได้ใช้สลิงช็อตคือเป็นอุปกรณ์ที่พวกเลี้ยงแกะเนี่ยใช้อยู่ก็คือเป็นหนังและเขาก็จะทำรูปนะครับสำหรับเอามาหุ้มเนี่ยเป็นหุ้มก้อนหินได้ก้อนหินขนาดเคืองๆอย่างกับลูกส้มเล็กๆเนี่ยนะ
เสร็จแล้วเขาก็จะมีวิธีพันของเขามีวิธีการจับนะจับแล้วเขาก็จะหมุนหมุนยิ่งหมุนก็จะแรงเหวี่ยงก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกหมุนพอจนท่านได้กะศูนย์พันเล็งดีแล้วเขาก็จะปล่อยไปก็จะปล่อยนิ้วลูกหินเนี่ยก็จะหลุดและพุ่งตรงไปเหมือนกับยิงด้วยเครื่องแล้วเขาไว้ไล่หมาป่าหมาจิ้งจอกสิงโตหรือว่าคนจะมาขโมยแกะแพะเขาเป็นต้นเพราะว่าท่านอบีดาวูดก็เลี้ยงแกะฮะท่านก็คล่องแคล่วไงก็ใช้เนี่ยแทนถ้าจะเข้าไปเนี่ยโอ้โหมือท่านก็สั้นกว่าแขนดาบท่านก็เล็กกว่าจะเข้าไปจ้วงเขาได้2เมตรเองแต่เขานำมา2เมตร70ถูกไหมเขามา3เมตรคือ3เมตรกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเข้ามาถึงท่านอบีดาวูดเนี่ยสูงกว่านี่คือโอกาสที่เขาจะฆ่าไงเพราะฉะนั้นนบีดาวูดทำยังไงใช้สลิงเนี่ยอันนี้ยังไม่ทันเขาวิ่งเข้ามาเลยปล่อยไปไอ้ก้อนหินนี่ก็ไปกระแทกกับหน้าผากของยาลูดหรือโกลไลแอตโกลไลแอตก็ล้มลงตึงทันทีนี่ก็สร้างความตื่นตระหนกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อุปมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกองทัพอันนี้ก็เรียนมาเรียนจากโรงเรียนเสนาธิการมาทุกระบบเลยว่าพวกบาบิโลนใช้อะไรพวกอัสซีเรียนใช้อะไรพวกฮิตไทใช้หน้าไม้แบบไหนพวกนูเบียหรือว่าซูดานโบราณใช้อะไรแบบไหนหอกแบบไหนอันนี้ไม่มีเลยเครื่องมือคนเลี้ยงแกะมองข้ามหมดไงพอดูว่าเป็นของที่ชาวบ้านใช้หนังสติ๊กอ่ะจะเอาหนังสติ๊กเข้ามายังไงแต่ปรากฏว่าพอใช้ได้ผลยาลูดหรือโกลไลแอตล้มลงปั๊บพวก ปาเลสไตน์ก็ตื่นตระหนกไม่ทันจะมองด้วยตอนแรกก็มัวแต่นั่งขับยืนขำขันกันอยู่ไม่ทันจะมองว่ารบเหมือนกันเร็วมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ผมก็เสริมนะเลยไม่รู้ว่าดาวูดไปใช้อะไรฆ่าโกลแอดคนนึกว่าเอออาจจะประกาศสิทธิ์อะไรมามั้งก็พากันตื่นตระหนกนะยิ่งพวกอิสราเอลก็จะปล่อยข่าวด้วยว่าเอาละเด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าอ่านพระคัมภีร์ดีนะว่าเป็นคนดีเป็นคนเคร่งคัดต่างๆก็ทำให้คล้ายๆว่าเออหรือพระเจ้าของมุสลิมก็คือที่เป็นเชื้อสายยิวพระเจ้าของบรรดาอิสราเอลจะช่วยไหมเนาะทำให้พวกนั้นน่ะพากันหวั่นเกรงบรรดาอุลามะอิสลามนะก็ให้ทัศนะว่าถ้าเรื่องราวในเตารอดและอินยีนไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องราวในอัลกุรอานคือถ้าอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าใช้ธนูอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าใช้หอกไปฆ่าตัวไบเบิลบอกว่าใช้ไอ้สลิงช็อตเนี่ยเหวี่ยงไปถ้าอัลกุรอานไม่ได้พูดก็ฟังไว้ถูกไหมอัลกุรอานว่ายังไงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลัมมาบะรอซูลิยาลูตวะยูนูดิกอลูร็อบบะนาอัฟริกอะลัยนาซับรวะซับบิตอักดามะนาวันซุรนาอะลัลกอมิลกาฟิรีนท่านนบีจึงกล่าวว่าเมื่อตอนที่พวกกองทัพปาเลสไตน์ที่นำโดยโกลแอดนำโดยยาลูดมาถึงท่านนบีขึ้นได้กล่าวว่าแล้วนำปวงชนอิสราเอลนำบรรดามุสลิมพากันกล่าวคือขอดุอากันดังลั่นเลยว่าร็อบบานาอัฟริกอะลัยนาซับบะรอพอเห็นกองทัพเคลื่อนเข้ามาเนี่ยเดินกรุ่งกรุ่งกรุ่งงน่าสะพรึงคนก็มากกว่าคนก็แข็งแกร่งกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูน่ากลัวกว่าในกองทัพสมัยโบราณน่ะถ้าอีกฝ่ายจะต้องแต่งตัวให้ดูน่ากลัวกว่าดูอะไรมันดูเป็นเกราะไปหมดแม้จะใช้หนังสัตว์ก็ตามแม้จะใช้เปลือกไม้อะไรก็ตามนะบางประเทศอาจจะใช้ไม้ไผ่มาเรียงต่อกันเพื่อเป็นเกราะก็สามารถคุ้มกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยคนมากันเป็นเดินเรียงหน้ามาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยแล้วเดินมาแล้วก็ส่งเสียงกันมาด้วยเนี่ยก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวกันไปหมดพวกเขาจึงพันกล่าวว่าร็อบบะนาอัฟริกอะลัยนาซับบะรอศึกครั้งเนี้ยรอดยากเลยแต่คุกกรมห้ามหนีเมื่อเผชิญหน้ากองทัพข้าศึกแล้วห้ามหนีตอนนั้นถ้าจะหนีก่อนนี่ก็คือเบี้ยวไม่ไปสมัครทหารเบี้ยวไม่ไปเข้ากองทัพหนีก่อน
แต่ถ้าเผชิญหน้าอยู่ไปในกองทัพแล้วเผชิญหน้าเห็นข้าศึกโผล่ไม่เห็นแล้วห้ามหนีพระเจ้าพอห้ามหนีทำยังไงคงจะแหลกแน่เลยกองทัพคราวนี้เพราะฉะนั้นยังบอกว่าอัฟริกไอเลนาซอบบรอขอให้เราเนี่ย เติมเต็มสมบัติอย่างถ้าสมบัติมีกี่ขนานเนี่ยนะขอสมบัติขนานเต็มที่เลยขนานแรงสุด สมบัติขนาดบวชนี่ก็ระดับหนึ่งนะ สมบัติขนาดนี่ก็ขนาดหนึ่งนะสบัดขนาด อะไรอ่ะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นสบัดมีหลายขนาดแต่ถ้าสบัดขนาดนี้คือโอ้เจอกองทัพนี้ขอสบัดที่สุดหรือให้เราผ่านพ้นฟีรอกให้เราผ่านพ้นสิ่งเติมเต็มสิ่งเนี้ยระหว่างช่องว่างระหว่างเราเขาเนี่ยด้วยสบัดวะซับบิดอักดามนาแล้วก็ยัลลอฮ์ด้วยฮุกกลมเนี่ยห้ามหนีหรือเราก็ไม่ควรจะหนีดังนั้นซับบิดอักดามนาให้เท้าของเรานี้ยืนหยัดที่จะเผชิญกองทัพกาเฟตนี้ให้ได้วันซุรนายาอัลลอฮ์และให้เราเนี่ยได้มีชัยชนะอาลาอัลกอมิลกาฟิรีนมีชัยชนะเหนือปวงชนที่ปฏิเสธนี้ด้วยเถิดฟะฮาซามูฮุมฟะฮาซามูฮุมบิอิซนิลลาฮิวะกอตัลดาวูดุจาลูตว่าอาตาหุลลอฮุลมุลกะวัลฮิกัมวัลฮิกมะตะวะอัลลัมะฮูมิมมายะชาปรากฏว่ายังไงแต่พอรบจริงๆเป็นยังไง พอเหวี่ยงสลิงไปแล้วโดนยาลูตโดนกอลแอดล้มลงพวกปาเลสไตน์ก็เสียขวัญพากันถอยตั้งหลักอยู่พวกอิสราเอลพอเห็นเช่นนั้นก็เห็นพวกปาเลสไตน์ถอยซึ่งไม่เคยมาก่อนก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ทรงช่วยแล้วนี่แม่ทัพตายลงไปแล้วแสดงว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยโดยผ่านดาวูดคนนี้จึงพากันฮึกเหิมตะโกนเรียกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็มุ่งวิ่งเข้าไปหากองทัพของปาเลสไตน์นะทำให้ฟาฮาซามูฮุมบิอิซนิลลาสามารถทำลายกองทัพปาเลสไตน์แตกพ่ายย่อยยับนะและก็วะกอตะละดาวูดุยาลูตและก็เซดินาดาวูดจึงได้สังหารโกลแอตได้สำเร็จวะอาตาฮุลลอฮุลมุลกะจากนี้เองจึงเป็นสบับจริงๆแล้วมันก็มีโปรเซสอีกโปรเซสตั้งแต่กว่าจะออกจากกองทัพกว่าจะเดินทางกลับไปยังเยรูซาเล็มกว่าเยรูซาเล็มจะสอบสวนก็ต้อนรับก่อนแหละแต่ก็ต้องสอบสวนก่อนจะให้ยศให้ตำแหน่งให้ปูนบำเหน็จก็ต้องตอบแทนว่ามันอะไรยังไงมันตายเองหรือเปล่าเอาไหนมีหลักฐานพยานทุกคนยืนยันกษัตริย์พอสอบสวนต่างๆแล้วก็จึงจะให้รางวัลและรางวัลจะเป็นอะไรก็มีโปรเซสอีกนะแต่นี่ก็สรุปอย่างกว้างสุดเลยว่าวัดอาตาฮุลลอฮุลมุลกะนั่นแหละจากสบับที่ได้รับชัยชนะในกองทัพในครั้งนี้อัลลอฮ์จึงประทานอัลมุลกะอาณาจักรให้แก่ดาวูดก็คือนี่คือสบับที่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาได้เป็นกษัตริย์แต่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะก็เป็นลูกหลานนบีนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งกษัตริย์เพราะว่าเวลาท่านนบีมูซาแต่งตั้งและไซนานบีฮารูนแต่งตั้งคือตระกูลไหนจะเป็นนบีตระกูลไหนจะนบีต้องเป็นเพราะว่าส่งลูกหลานเรียนศาสนาเพื่อจะเป็นอิหม่ามฮารอมอิหม่ามไบตุลมักดิสแต่นี่เป็นครั้งแรกแหละที่ว่าตระกูลอิหม่ามจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยหลังจากที่แต่ก่อนนี้เป็นเลือกเอาจากวงวานอื่นเป็นกษัตริย์อย่างเดียวซึ่งมันได้มาเป็นอิหม่ามแต่ตอนนี้เองเป็นการรวมระหว่างว่าเอาจากคนจากตระกูลที่เป็นโตอิหม่ามอิหม่ามฮารอมของไบตุลมักดิสกับเป็นอะไรนะนบีเนี่ยเข้ามาเป็นกษัตริย์ด้วยเป็นครั้งแรกคอมไบน์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าอาตาฮุลลอฮุลมุลกะให้แต่อาณาจักรยังให้อัลวัลฮิกมะตะให้ฮิกมะก็เรียกว่าปัญญาก็พอปัญญาเพราะภาษาอังกฤษก็คือ wisdom และให้ปัญญาหากมีปัญญาก็จะมองสิ่งต่างๆออกหุกกลมว่ายังไง
ชารีอะห์ว่ายังไงฟิกอว่ายังไงใช้ปัญญาสถานการณ์นี้จะแก้ยังไงจะศาสนายังไงด้วยปัญญาอัตาฮุลลอฮุลมุลกะให้อาณาจักรก็คือให้บัลลังก์วัลฮิกมะตะและก็ให้ปัญญาซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นว่าทั้งดาวูดและก็สุไลมานเนี่ยต่อไปลูกท่านเนี่ยได้มีปัญญามากกว่าอีกวะอัลลัมะฮูมิมมายะชาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสอนไซนานบีดาวูดตอนที่สอนเพิ่มอีกตอนก่อนจะมาสู่สนามรบเนี่ยก็สอนแล้วระดับหนึ่งแต่พอมาสู่บัลลังก์แล้วก็ปกครองเนี่ยวะอัลลัมะฮูมิมมายะชาเอ๊ะมิมมายะชาอัลลอฮุตะอาลามิมมายะชาอัลลอฮุตะบารอกตะอาลาอัยยะฮดีกอมะอัยยะฮดีกอมะฮูฮิดายะตันรอชีดะหมายความว่าตอนนี้ก็จะสอนแล้วเพราะว่าเป็นทั้งกษัตริย์คุณจะดำเนินนโยบายอย่างไรนี่คือ IS หรือ Islamic State รัฐอิสลามจะทำยังไงกับอาณาจักรของฟาโรห์รัฐอิสลามจะทำยังไงอาณาจักรฮิตไทอาณาจักรอามอรัยอาณาจักรบาบิโลนอัลวะอัลลัมฮูมิมมายะชาตามที่อัลลอฮ์ประสงค์หรือจะจัดการยังไงจะแบ่งอะไรความมั่งคั่งร่ำรวยกระจายรายได้ยังไงนี่เป็นต้นก่อนออกรบในครั้งนี้เซนนาดาวูดอะลัยฮิสลามไม่ได้มีความสำคัญใดๆในกองทัพไปอย่างนั้นคือเป็นคนหนึ่งที่ไปก็คือเกงกันมาเพราะว่าโอ้โหคราวนี้พวกกุฟาร์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กอาเกนบาเล็กทั้งหมดไปเพื่อให้กองทัพดูมีคนหน่อยไม่ใช่ลงเหลงก็จะยิ่งเสียขวัญกันใหญ่แล้วก็ไปเพื่อติดตามสถานการณ์นะมารายงานให้ผู้เป็นบิดาฟังไปดูซิพ่อก็บอกไปเรียนรู้ด้วยต่อไปมันต้องช่วยกันอาณาจักรอิสลามของเราอิสลามิกสเตทของเราไปช่วยกันดูสิจะได้เป็นกับเขามั่งนะเพราะบิดาเป็นห่วงที่พี่ชายออกรบเพราะว่าส่งพี่ชายเนี่ยเป็นทหารแล้วดูสิเป็นยังบาดเจ็บไหมหรือว่าถูกจับเป็นเฉลยไหมรีบมาบอกจะได้หาทางช่วยเหลือยังไง แต่เพียงชั่วข้ามคืนท่านได้รับการโปรโมท สู่ตำแหน่งที่สูงส่งยิ่งไม่ได้มารบกับเขาหรอกพ่อบอกไปพอพี่เจ้าเนี่ยไปรบนะเขาบาดเจ็บเขาล้มตายหรือเขาถูกจับเป็นเฉลยถ้าถูกจับเป็นเฉลยจะได้ตามไปถูกขอไปไถ่ตัวทำเนียมโบราณเขาไถ่ตัวนะก็จับไปอย่างนั้นแบบเอาเงินไปเป็นเอาทองคำไปจ่ายค่าไถ่ไปเจ้าดู ซุ่มมะ ซุมมาอานัลมุลกุอิลาดาวูดอะลัยฮิสสลามมะมามะนะฮุลลอฮุตะอาลามินันนุบูวะติวัลอิลมุลวาฟิรตอนนี้เองชั่วข้ามคืนเป็นกษัตริย์อัลลอฮ์ยื่นตำแหน่งกษัตริย์ให้แก่ดาวูดแต่ก็ยังไม่ใช่ได้ทีเดียวเลยหรอกนะแต่หมายความว่านี่ก็คือไม่มีอะไรขวางกั้นแล้วคนทั้งอิสราเอลเนี่ยไม่มีใครจ่อตำแหน่งนี้แล้วว่ามะอามามะนะฮุลลอฮุตะบารอกตะอาลามินันนุบูวะอะซีมะพร้อมๆกับที่ให้เป็นนบีตอนนี้เป็นนบีแล้วนะวัลอิลมุลวาฟิรแล้วมีความรู้ที่กว้างขวางวะมุนซุซาลิกัลฮีนลัมมะอิสมะดาวูดอะลัยฮิสสลามบัยนะบะนีอิสราอีลจากวันนี้เองชื่อเสียงของไซดินานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามจึงดังกระฉ่อนไปทั่ววงวานอิสราเอลแต่ก่อนไม่มีใครมองเลยแต่ก่อนไม่มีใครสนใจวะกานะตอลูดวะกานะตอลูดอะลัยฮิสสลามกอดวะอะดะดาวูดะอินกอตละยาลูดะอายูซาวิยะอิบนะตะแล้วก็กษัตริย์ตอนนั้นคือ ตอลูดนะแล้วตอลูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เริ่มเป็นคนแรกที่เป็นนบีด้วยและเป็นกษัตริย์ด้วยตอลูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็บอกว่าปกครองเมื่อก่อนนี้วงอิสราเอลกับเฉพาะโต๊ะครูกับนบีเท่านั้นที่ปกครองแต่ตอนนี้ก็คือให้เขาเป็นกษัตริย์ด้วย ตอลูดก็บอกว่า ก็สัญญาก็คือตั้งความหวังกันแหละแต่คนนี้เป็นคนโนเนมในกองทัพก็เ
็สัญญาไปแบบนั้นเรียกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจว่าทุกคนที่อยู่ในกองทัพจะได้จับดาบฟันให้ได้ไม่ใช่ว่าตื่นตกใจหนีกันอย่างเดียวเพราะอะไรมีความหวังอ้าวไปรบนะสู้เลยนะที่ถ้าข้ายารูดได้อ่ะให้แต่งกับลูกสาวเลยพูดไปอย่างนั้นคิดว่ามันจะได้อย่างไรขุนศึกแม่ทัพนายกองตั้งเยอะยังไม่มีใครยอมรับหน้าที่นี้เลยพากันบ่ายเบี่ยงให้แต่งตั้งคนอื่นไปต่อกรแทนปรากฏว่ายังไงวายูชาติโรฮูเนียมาตะวายุชริกูฮูฟีอัมริฟาวัฟฟาละหูวะดะบอกว่าจะแต่งจะยกลูกสาวให้เลยนะแล้วก็กลับมาช่วยกิจการบ้านเมืองนี่ก็งานที่ประเทศเยอะมากตอนนี้ปรากฏว่ายังไงพอชนะกลับมาเป็นยังไงตอรูดก็ไม่บิดพลิ้วก็ทำตามสัญญานั้นจากนั้นเป็นต้นมานะเซดินาดาวุฒอะลัยฮิสสลามก็ได้นำชัยชนะมาสู่บันีอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่าและหลังจากที่บันีอิสราเอลพ่ายแพ้และถูกกระทำย่ำยีมานับครั้งไม่ถ้วนคือแพ้มาตลอดเห็นไหมจนทั้งขอให้แต่งตั้งกษัตริย์พอแต่งตั้งกษัตริย์คือแต่งตั้งตอรูดมาคุณบอกตอรูดไม่จะมีบารมีอะไรในบ้านเมืองจะไปสู้ยังไงก็จริงๆอ่ะ ปาเลสไตน์ก็เลยระดมพลคัดเลือกขุนศึกที่ดีกว่าดีที่สุดก็คือโกลาแอดมาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า คนก็บอกว่าเสร็จอัลลอฮฺนบีขอดุอายังไงได้คนแบบนี้มาแล้วนี่เห็นไหมปาเลสไตน์มาครั้งนี้เราไม่เหลือแน่นอน ปรากฏว่า ความพ่ายแพ้ทั้งหมดแต่ละครั้งที่แพ้กันมาเป็นร้อยปีเนี่ยพอนบีดาวูดสามารถฆ่ากอลิแอธได้ฆ่าและขึ้นแล้วก็ได้คารับอมานะนี้แล้วคราวนี้ชนะอย่างเดียวเลยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าว่ากานะบันูอิสราเอลกอดอิจตามาอูบะดาวาฟาติมุลบะดาวาฟาติมาลิกิฮิมตอลูตอาลามุบายะติดาวูดอะลัยฮิสสลามต่อมาตอลูตกษัตริย์ตอลูตอะลัยฮิสสลามก็สิ้นพระชนพอสิ้นพระชนแล้วชาวอิสราเอลก็ดีนะเพราะตั้งแต่เข้ามาช่วยกิจการของกษัตริย์ผู้เป็นพ่อตานี่ก็ไม่เคยแพ้เลยชนะมาตลอดชาวอิสราเอลก็เลยรวมตัวกันให้ใบอัดสัตยาบันแก่ดาวูดเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ฟาอัสบะฮะมาลิกุฮุมและจึงได้ขึ้นเถลิงถวัลย์ได้สมบัติเป็นกษัตริย์ของบันีอิสราเอลวะกานะอุมรุฮูลายาซีดูอะลาซาลาซีนะซะนะตอนขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยยังไม่30ด้วยซ้ำว่าก็จะหากามาชาบะฮูบิลอาดลีและการปกครองคืออะไรปกครองด้วยความเที่ยงธรรมจดไว้โอ้ยังไม่ได้สอบเลยนะเออนี่คงว่าจะสอบสัก10ข้อนี่สอนมานี่ไม่ได้สอบเลย70ข้อไปเลยมึงแบบนี้ดีจดไว้ว่าตับบะกออะลัยฮิมอะฮกามัชชะรีอะห์อะห์กามัชรีอะติตเตารอตและก็ไม่ใช่ปกครองอย่างเดียวไม่ใช่วิทย์ใช้ปัญญาอย่างเดียวใช้สมองอย่างเดียวในการปกครองอย่าใช้วิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่ตับบะกอชรีอะติตเตารอตแต่ได้ประยุกต์ใช้ชรีอะจากพระคัมภีร์เตารอตมาอันนี้มันจะเป็นยังไงอันนั้นจะยังไงอันนี้จะยังไง มาดูตอนนี้มาดูต่อไปคืองานของผลงานผลงานของนบีดาวูดจะเป็นยังไงภารกิจและผลงานของนบีดาวูดคราวนี้นำมาเรื่องการดะวะห์มั่งแหละและก็การเป็นนบีนะวันนั้นมาบะลัฆดาวูดอะลัยฮิสสลามดาวูดอะลัยฮิสสลามมินัลอุมริอัรบะอีนซะนะฟะอาตาฮุลลอฮุตะอาลาอันนุบูวะตะมะอัลมุลกิความรู้นะตอนขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยยังไม่30ยังไม่เป็นนบี
ราะฉะนั้นตอนขึ้นเป็นกษัตริย์ยังไม่30ปกครองไปเรื่อยๆ29 30 32 36 37ไม่ได้เป็นนบีมีความรู้แต่ใช้ชะรีอะห์อยู่แล้วเพราะว่าเตารอตมีมาตามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ใช้ชะรีอะห์ดูอาจจะปรึกษาโต๊ะครูอะไรต่างๆต่างใช้ชะรีอะห์แต่ว่าพออายุ40โอ้ตอนนี้อัลลอฮ์จึงแต่งตั้งว่าให้เป็นนบีด้วยเท่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเท่านบีดาวูดเหมือนกัน40วะจะอะละฮูรอซูลันอิลาบะนีอิสราเอลและไม่ได้เป็นแค่นบีอย่างเดียวให้เป็นรอซูลด้วยก็คือประธานพระคัมภีร์ด้วยวะดะอาดาวูดอะลัยฮิสสลามกอมะฮูอิลาตัตบีกิชะรีอะห์อัลลตีอุนซิลัตอะลัยฮิเพราะฉะนั้นทีนี้พอเป็นนบีเนี่ยเป็นนบีก็คือเรียกร้องคนให้เตาฮีดแต่เป็นรอซูลคืออะไรอัลตราประทานพระคัมภีร์ลงมาด้วยและพออัลตราประทานพระคัมภีร์ลงมาก็ต้องเป็นส่วนที่เอาไปต่อกับเตารอดเดิมทีนี้มันก็จะมีปัญหาแหละเพราะว่า คนก็จะบอกว่าอะไรมันไม่มีมาก่อนไปเอามาจากไหนแล้วนบีอะไรนบีทำไมก็ของนั่นก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะท่านนบีก็จะต้องใช้ปัญญาในการที่จะทำให้คนเนี่ยยอมรับเอาไปต่อว่านี่เป็นชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์ประทานขึ้นมาเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะวะฮียะชะรีอะห์อัตตอรอตอันมุบัยยินะอะลัลอิสลามิวัลอีมานบิลลาฮิว่าอันนั้นหูลายสตาฮิกอัลอิบาดะอิลลัลลอฮะตะอาลาวะฮดะและสิ่งหนึ่งที่เป็นฟิตนะของบันีอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลนี่ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตเป็นประเทศเล็กทุกวันนี้ก็เหมือนกันทุกวันนี้ขนาดว่ายึดเอาที่ดินของปาเลสไตน์ไปตั้งจนเกือบจะหมดอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นประเทศเล็กๆท่ามกลางที่ประเทศอาหรับล้อมอยู่ซีเรียใหญ่กว่าเยอะจอร์แดนอีกอิรักอีกอียิปต์อีกอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันในสมัย 3,000 กว่าปีมาเนี่ยประเทศอาณาจักรของไซนาดบีดาวูดก็เล็กๆๆและที่ห้อมล้อมอยู่คืออาณาจักรของพวกปาเลสไตน์ทั้งนั้นซึ่งใหญ่โตกว่ามากอาณาจักรอาหรับโบราณทั้งนั้นและอาหรับเหล่านั้นปาเลสไตน์เหล่านั้นไม่ได้เป็นมุสลิมในเวลานั้นก็เป็นลูกหลานนบีนูห์แหละแต่ว่าโอ้ลืมไปหมดแล้วแต่ละคนก็จะมีเทพเจ้าประจำอาณาจักรของตัวเองมีรูปเคารพประจำอาณาจักรของตัวเองแล้วก็มีกี่ชาตินะมีกี่อาณาจักรนะก็รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปตามจินตนาการตามฝีไม้ลายมือที่จะสลักที่จะปั้นที่จะหล่อขึ้นมาแต่ที่สำคัญก็คือบันอิสราเอลเนี่ยก็ต้องค้าขายกับคนรอบข้างตัวเองมีนิดเดียวก็ต้องค้าขายกับคนรอบข้างแต่ละคนพอจะค้าขายถูกไหมเคยเห็นไหมพ่อค้าแม่ขายอ่ะขณะทุกวันนี้เป็นยังไงคนเราไปตลาดเราก็ยังเห็นพอมาตั้งแผงในตลาดพอขายได้เป็นยังไงขายครั้งแรกได้70บาทก็เอาแบงค์20 3ใบเหรียญถูกไหมที่มาจากไปเห็นจากเขาไปเอาจากอินเดียผมเห็นที่อินเดียก่อนแต่ก่อนเมืองไทยไม่มีทีนี้ตอนหลังคนก็ไปอินเดียบ่อยไงไปแสวงบุญเห็นไหมแล้วก็ทัวร์เธอเยอะไปเห็นก็ไปดูก็ชอบนี่ไงเห็นไหมเขาเรียกว่าความประทับใจเรื่องดีก็ได้เรื่องมงคลก็ได้ไม่มงคลก็ได้ไปประทับใจผมเห็นที่อินเดียผมยังงงตอนแรกๆเลยพอขายได้เห็นไหมผ้าเพื่อแขวนอยู่แปะหมดเลยพอสั่งโรตีมาที่เมืองไทยก็สั่งโจ๊กมาตอนเช้าก็ไปแปะโจ๊กอีกต่างหากถ้วยโจ๊กต่างๆเหมือนกัน
บรรดาอิสราเอลก็เหมือนกันก็อยู่กับคนพวกนี้เขาบวงสรวงนะเพราะกองคาราวานมาใช่ไหมพวกอิสราเอลก็ไปบอกโอ้โหเอามามามีพรหมอะไรมาขายแกะแกะออกดูสิเอาขอลายนี่เลยนะเดี๋ยวเอาสีแดงฉันจองก่อนไอ้พ่อค้าก็เป็นยังไงพ่อค้ามาจากอาหรับเผ่าต่างๆเราเนี่ยปาเลสไตน์เผ่าต่างๆแกะไปแกะไปพอแกะเสร็จหยิบผมอย่าพึ่งบวงสรวงก่อนนู่นนี่ยืนบางคนเห็นไหมทุกวันนี้บาลัมพูก่อนจะเปิดร้านได้อะยืนในสักพักหนึ่งไอ้เราก็จะรีบไปใช่ไหมคนทำงานเป็นยังไงไอ้บริษัทก็จะรอสแกนม่านตารอกดนิ้วรอตอกบัตรไอ้นี่ก็จะซื้อแวะซื้อไอ้นี่สักนิดเดียวนั่นแหละนะซื้อถุงมือจะซื้อผ้าเช็ดหน้านิดเดียวนั่นแหละที่ร้านก็ยังเปิดไม่ได้สวดยังไม่จบเหลืออีก2แผ่นถือเล่มเล็กมาสวดคาถาเหลืออีก2แผ่นสวดนั่นแหละเช่นเดียวกันพอเอาบรรดาอิสราเอลก็ชอบเลยโอ้พิธีกรรมมันก็ดีเราละหมาดของเราไม่เห็นมีแบบนี้เลยนี่ก็ดีนะของเราละหมาดอย่างเดียวอันมีมุสลิมมาทำได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องผมเคยเห็นมีครับมุสลิมเหรออันนั้นไปประทับใจแล้วไงนี่ก็เรียกว่าไปประทับใจไม่ได้นะมันง่ายนะไอ้เรื่องประทับใจเนี่ยมันประทับไม่ได้ไม่ต้องหรอกบิสมิลลาห์เลยบิสมิลลาฮิวะอะลาบะเราะกะติลลาห์เดี๋ยวบางคนบอกไม่ได้เป็นไรเขาจะกินข้าวเฉยด้วยพระนามของอัลลอฮ์และด้วยบะเราะกะตว่าขอดูอ่านภาษาไทยไปเลยละหมาดซุบฮ์ก่อนไปเปิดร้านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะอินชาอัลลอฮ์ไปถึงไหนแล้วไม่รู้เลยมาถึงบะลัมพูเมื่อกี้นี่เลยหายไปเลยปาเลสไตน์เลยหายไปเลยوأنزل الله تعالى على نبيه داود عليه السلام الزبور แล้วก็พระคัมภีร์อะไรล่ะแต่เดิมมีเตารอดเนี่ยแล้วจะให้คัมภีร์อะไรถ้าคัมภีร์ที่ให้เพราะว่าเป็นนบีเนี่ยไม่ต้องคัมภีร์แต่พอเป็นรอซูลต้องมีคัมภีร์ด้วยเพราะเป็นนบีแล้วเป็นกษัตริย์แล้วก็มาเป็นนบีแล้วก็มาเป็นรอซูลรอซูลก็เลยให้พระคัมภีร์อัซซะบูรวะฟีฮิมาวาอิซุนวะอิบรุนวะรากออิกุนวะอัฟกาลโอ้ซะบูรต่างจากเตารอดยังไงนี่ไงเตารอดน่ะเป็นฮุกมจงทำดีต่อพ่อแม่เป็นต้นใช่ไหมจงมีความซื่อสัตย์ถูกป่ะจงดูแลเด็กกำพร้าจงนู่นจงนี่จงหมดเลยแล้วก็อย่าจงอย่ามีเทวรูปใดๆเบื้องหน้าเราจงอย่าเอ่ยพระนามของเทพใดๆนอกจากเราอะไรจงหรือจงอย่าเอ่ยนามของเราในภาวะที่ไม่มีความจำเป็นโดยเหตุนี้เองพวกนี้จึงไม่ค่อยเอ่ยชื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไงบรรดาอิสราเอลน่ะรู้ชื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่พอไม่เอ่ยจนกระทั่งในที่สุดก็เลยไม่รู้เลยคำว่าพระยะโฮวาคืออะไรพระยะโฮวาเนี่ยคืออักษรภาษาอาหรับก็ดีภาษาอาหรับกับเอบร์ภาษาฮีบรูเนี่ยมันก็มาจากเดียวกันอาหรับมาจากอรอบออินรอบาอาหรับส่วนฮีบรูมาจากอฮิบรูอบรจากอรบมาเป็นอบรอิบรอิบรูคือฮิบรูแต่ว่าหอนกฮูกอ่ะเขาอ้ออ่างออกไม่ได้เป็นหอนกฮูกเมืองไทยก็เป็นคนในประเทศไทยเนี่ยมันจะบางประเทศก็บางภาคก็จะออกเสียงตัวอักษรบางตัวไม่ได้นี่เป็นต้นเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลกเพราะฉะนั้นอาหรับอรบอาหรับแต่ฮิบรูอบรออิบรูสลับกันนะ ทีนี้ ส่วนยะโฮวาคืออะไรยะโฮวาก็มาจาก
ย่าฮาแล้วก็วาวฮากับวาวคือหัวพระองค์นั้นเขาพูดนั้นหัวลอหัวเพราะฉะนั้นเห็นไหมคนบางคนเวลาเขาซิกเกตอ่ะหูหูหูหัวลอตาลาเพราะฉะนั้นคำว่ายาหูยาหูยาหัวยาหัวเอ๊ยาหัวลอโอ้พระองค์นั้นก็เหมือนกันหนังไทยอ่ะมาหนังไทยอีกแล้วไม่รู้เรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างที่เขานึกไม่ออกเลยหนังไทยเห็นไหมว่าอ้อเจ้าอ่ะทำไมได้ยินหลานพูดเหรอสงสัยหลานเล่าให้ฟังตอนกินข้าวอ้อเจ้าเป็นยังไงเวลาออกยาอะไรพูดใช่ไหมแล้วแต่เขาเรียกอะไรอ่ะพระเจ้าแพทย์จะเป็นดินเนี่ยเขาเรียกอะไรแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมแล้วแต่พระองค์ท่านยกมือไปด้วยไงแล้วแต่พระองค์ท่านไม่เอ่ยชื่อพระเจ้าแผ่นดินเอ่ยชื่อมันจะดูไม่เหมาะสมนะแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วแต่พระเจ้าอยู่พระเจ้าเอกทัตไม่ใช่แล้วแต่พระองค์ท่านจะว่ายังไงก็เหมือนกันพวกยิวพอไปเยอะๆก็จะบอกว่าละยาหัวแล้วแต่พระองค์นั้นจะว่ายังไงจากนั้นก็จะเป็นยาฮูวพระยาฮเวพระยาฮูวจะไปสอนในโบสถ์ได้เลยนะ ไปเทศในโบสถ์ได้เลยนะ เขายังงงๆอยู่ไม่รู้มาจากไหนรีบบอกให้เลยว่ามาจากยาฮูวยาฮูวัลลอฮ์ก็มีเยอะแยะในที่เด็กอ่านอาชีพก็มียาฮูวัลลอฮ์ยาฮูวยาฮูเวพระยาฮูวพระยาฮูวก็เอาคำแค่นี้แหละยาฮูวัลลอฮ์ก็เหลือพระอะไรนะพระอะไรนะเห็นว่ายายาหัวเพราะฉะนั้นในเตารอดก็บอกจงอย่าเอ่ยชื่อของเราเพราะอะไรอ่ะก็ต้องเข้าใจในบริบทช่วงนั้นน่ะมันไม่เหมาะสมจะเอ่ยชื่อก็เพราะว่าอยู่กับอียิปต์ถูกไหมก็เหมือนกับในเมืองไทยก็มีไงเป็นนักเรียนใช่ไหมเพื่อนๆก็จะเอามาล้องอ่ะเอาพระนามอัลตารามาล้อไอ้แขกใช่ไหมก็เอาชื่อรัตลามาทีนี้เวลาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เนี่ยผมก็ว่าผมพยายามตับเซตนะเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เป็นร้อยๆปีน่ะถ้าเอ่ยชื่อพวกอียิปต์ก็จะดูถูกไงเวลามาเคี่ยนทีตีทีนึงก็จะเอ่ยชื่อไหนอัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยตรงไหนนะเอาหมูนี่กินเข้าไปนะที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยห้ามไหมหรืออาจจะเอ่ยที่มันหยาบคายกว่านี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เวลาที่อยู่เป็นร้อยๆปีในภาวะนี้ก็คืออย่าเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ให้เขาได้ยินเพราะเดี๋ยวเขาเอาไปกระทำย่ำยีและพวกอียิปต์ก็เขียนหนังสือได้เอาเขียนแล้วก็เขียนหยาบคายไว้ตามฝาผนังในต่างๆเลยอย่าเอ่ยชื่อนี่ก็อาจจะเป็นมูลเหตุฮุกกลมที่ทำให้พวกยิวนะบอกว่าจงอย่าเอ่ยชื่อพระนามของเจ้าโดยเปล่าประโยชน์โดยเปล่าๆนี่เป็นต้นแต่ในภาวะที่เราแข็งแกร่งเป็นยังไงอ่ะถูกไหมในอิสลามเนี่ยเป็นที่รู้ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วจะมาคูลาฟะอุรอชิดีนนะคอลิฟะผู้เข้มแข็งถูกไหมทุกคนยำเกรงหมดเสร็จแล้วก็ไปยังบันีอุมัยยัดและจะบอกอุมัยยัดที่แข็งแกร่งอย่างมากและเป็นผู้ที่รับใช้อิสลามที่อิสลามไปทั่วโลกทุกวันนี้ใครพาไปยกเว้นอินโดนีเซียและยกเว้นซับซาฮาราลงไปในแอฟริกาป่าดงดิบทั้งหมดที่อิสลามอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ในจีนจนถึงในสเปนซอฮาบะแล้วก็ตาเบียตาบีอีนแล้วก็กองทัพของบันูอุมัยยัดบันูอุมัยยัดเนี่ยทุก ในช่วงเดือนมหรัมเนี่ยมุฮัรรอมในมหรัมเนี่ยคนจำนวนหนึ่งพากันเคลือบแคลงสงสัยอุมัยยัดพากันเคลือบแคลงสงสัยราชวงศ์อุมัยยัดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้จริงใจต่ออิสลามแต่ถามว่าถ้าบันูอุมัยยัดเนี่ยมีอำนาจขนาดนั้นน่ะที่ยึดไปทั่วโลกอ่ะถ้าเขาไม่จริงใจต่ออิสลามอ่ะอิสลามจะเหลือ
เขาก็ไปในนามอื่นไม่ต้องพูดในอิสลามไปเก็บภาษีไปเอาดวงตาเอาวัวเอาควายเอาข้าทาสบริวารมาไม่ต้องพูดในอิสลามนี่เป็นต้น เขาจะยอมทำไมอ่ะที่จะให้ คนได้ละหมาดที่จะให้คนได้อ่านกุรอานไปทั่วโลกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่มันคือตรรกะในข้อพิสูจน์ถูกไหมในอำนาจที่เขาครอบครองอยู่เป็นร้อยกว่าปีน่ะทุกวันนี้ที่เหลืออยู่ดินแดนที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนที่อุมัยยัดยึดไว้ให้แล้ววักฟไว้ให้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปรากฏว่าชารีอะในสมัยเตารอดเนี่ยจึงห้ามนู่นจงทำนู่นจงทำนี่นี่และจงยานนั่นยานนี่แต่พอถึงสมัยซาบูดเป็นยังไงตอนนี้มีอาณาจักรที่มั่นคงเพราะว่านับจากนี้ต่อไปโอกาสจะแพ้น้อยลงอย่างน้อยก็ไปจนถึงสิ้นนบีสุไลมานก็ยังอีกระยะหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นฮุกกลมในตอนนี้เป็นยังไงในเมื่อแล้วระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเราได้เรียนแล้วว่าเขาตกต่ำเพราะอะไรก่อนที่จะมีนบีดาวูดเนี่ยตกต่ำเพราะการเริ่มไปเอาอะกีดัตความเชื่อไปประทับใจอะกีดัตต่างๆมาแล้วก็ความตกต่ำเป็นต้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองซาบูดจึงออกเป็นรูปแบบลักษณะของซูเราะห์ลักษณะของอายัตอายะองค์การลักษณะของเนื้อหาเนี่ยในแง่ของข้อเตือนสติเป็นคล้ายๆสัมบัติสำนวนสุภาษิตโวหารแล้วคนก็ไม่ต้องละหกละเหินเดินตอนนี้คืออย่างนี้พอบ้านเมืองอยู่สงบเนี่ยคนก็จะเริ่มคิดอะไรที่มันประเทืองปัญญาเพราะฉะนั้นคำสอนซาบูดในตอนนี้จึงเป็นสำนวนโวหารเป็นสุภาษิตสอนใจและว่าไอ้บรุนก็คือเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยว่ารอกออิกุลว่าอัฟกาดและก็เรื่องอะไรที่ดูเป็นละเมียดละไมอ่อนโยนคล้ายๆอะไรถ้าจะดูเทียบดูนะในวิชาตับซีดการตับซีดฮุกม การตับซีดซูรอมักกี้ยะซูรอที่อัลตลาประทานลงมาก่อนการอพยพนี่ไงปีเราเข้าสู่ปีฮิจรอศักราชใหม่1442ถูกไหมก่อนการอพยพนั้นอัลกุรอานที่ลงมาเนี่ยต้องเรียกว่าในหัวเล็กทั้งหมดนะแล้วก็อีกหลายซูเราะห์ที่ลงมาก่อนหน้านั้นน่ะเป็นเรื่องราวแบบเดียวกันคล้ายๆกับเตารอดอัลตะลามีพระองค์เดียวนะจงอย่าทำชิริกนะจงอย่าทำอิบาดัตจงทำดีต่อพ่อแม่จงทำดีต่อญาติพี่น้องจงทำดีต่อลูกกำพร้าจงค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ถ้าเจ้าช่างตวงก็จงช่างตวงให้เต็มจงอย่านี่คือมักกียะแต่พอมาซูเราะห์มะดะนียะก็คือหลังจากฮิจเราะห์แล้วฮุกกลมอายะห์กุรอานวะฮีที่ลงมาเนี่ยแบบเดียวกันเล่าเรื่องนบีอาดัมเล่าอย่างละเอียดจงเห็นเรียกว่าเห็นภาพไปว่าตอนสร้างจักรวาลเป็นยังไงตอนอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสกับมะลาอิกะห์ทั้งปวงเป็นยังไงแล้วก็เรื่องอาดัมเป็นยังไงอิบลิสเห็นบทสนทนาของคนเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็เป็นเล่าเรื่องของบันีอิสราเอลเรื่องยิวต่างๆอีกเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆถูกไหมเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆละเอียดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฮุกมอะห์กามที่ละเอียดขึ้นมรดกแบ่งยังไงนิกะห์กับใครอะไรได้ยังไงอะไรเป็นต้นเช่นเดียวกันเพราะแต่ว่าซาบูดเนี่ยจะดูซอฟต์กว่าเป็นสุภาษิตเป็นหลักเป็นสุภาษิตและก็เป็นเรื่องราวอุปมาอุปไมยให้เห็นเป็นข้อคิดว่าอาตาฮุลลอฮุลฮิกมะตะแล้วก็ให้ฮิกมะตคือให้ปัญญานะว่าฟัสลุลคิตอบก็คือต่อไปนี้เป็นผู้วาง
วางธรรมเนียมการ การเจรจาภาทีพูดจาฉะฉานเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นมาสรุป บุคลิกภาพของท่านนบีบุคลิกภาพและคุณลักษณะของซัยยิดินานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอาตอฮุลลอฮุตะอาลาอับดะฮูดาวูดอะลัยฮิสสลามฟัดลันกะบีรันกานะฮุสนุศอตเอาละในเรื่องของผลงานอื่นๆเป็นนักรบแล้วก็มีความสง่าผ่าเผยพูดจาฉับฉานปกครองด้วยความเป็นธรรมมีวิสัยทัศน์มีวิจารณญาณนะสารพัดนะแต่ที่สำคัญก็คืออะไรในบุคลิกภาพส่วนตัวเรียกว่าเวลาคนมองดูดาวูดเป็นยังไงฮุสนุซาวด์มีเสียงอันไพเราะนุ่มทุ้มมีกังวานนอกจากพูดเห็นได้ยิ่งพูดจาเป็นจังหวะจะโคนฉันฉะฉันฉานฮุสนุซาวด์คำว่าโซนนี่แปลกนะเซาตุนเนี่ยคือภาษาอาหรับเสียงแบบตัจวีดเซาตุนแต่ถ้าอาหรับบ้านนอกหรืออาหรับตลาดภาษาตลาดพูดกันในไคโรก็ซูตซูตซูตอันเนี้ยภาษาไทยเราเรียกอะไรจะออกจากอินเดียคืออะไรโสดทัศนศึกษาโสดนาสิกเนี่ยโสดทัศนศึกษาโสดโสตะภาษาไทยเขียนโสดคือเสียงโสดเสียงแปลกไหมนี่คือภาษาลูกหลานอาดัมเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยบาลีสันสกฤตเลยนะที่ใช้สวดเลยนะเหมือนกันในอัลกุรอานเยอะนะไม่ต้องอะไรหรอกเดินผ่านวัดเนี่ยวันนี้เขามีงานศพอันนี้เราพูดที่สุเราได้ไม่เป็นไรบารักันหมดแล้วถ้าที่อื่นไม่ได้ไปบรรยายการตลาดพูดเรื่องงานศพไม่ได้นี่เราพูดที่เราไม่มีบรรยากาศทั้งหมดถ้าไปเดินผ่านวัดเขามีงานศพงานศพของนายกนางขอชาตะและก็มาตะก็คือเกิดและก็ตายมาตะตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเนี่ยถูกไหมคนบางคนก็ไม่เชื่อท่านพี่จะตายเหรอซะนาอุมัรยังมาไงใครบอกว่ามุฮัมมัดตายฉันจะตัดฟันคอให้ขาดเลยฮะพูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านซะนาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมวะอันอุมัรจะได้กล่าวว่ายังไงฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตฟะมันกานะยะบุดุลลอฮฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วัลลอฮุฮัยยุลลายะมูตอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงพระชนและเป็นจีรังลายะมูตฟะมันกานะยะบุดุมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าใครจะบูชามุฮัมมัดฟะอินนะฮูกอดมาตมาตะถ้าท่านเด็กท่องภาษาอาหรับไปถามลูกหลานถ้าใครลูกหลานไปเรียนภาษาอาหรับมาตะมาตะมาตามาตูมาตัดชายหนึ่งคนตายแล้วมาตะชายสองคนตายแล้วมาตาชายหลายคนตายแล้วมาตูมาตเห็นไหมชาตะกับมาตะและชาตะที่แปลว่าเกิดภาษาอาหรับเช่นเดียวกันที่เรียกว่าเมายูดเมายูดเมายูดมีญาดะญาตคือมีขึ้นมาบนโลกชาตะแล้วก็อะไรอ่ะซูเราะห์อันนี้ซูเราะตุนนิซาบทว่าด้วยอันนิซาแปลว่าอะไรผู้หญิงนิซาคนไทยก็บอกคุณนิสารัตนิสารัตนะคุณนิสาชนเห็นไหมคุณนิสาชนกนิซาผู้หญิงและสตรีก็เหมือนกันสตรีเนี่ยที่เราเรียกว่าละหมาดต้องมีซุตรอเนี่ยละหมาดต้องมีซุตรอก็คือที่บังไว้ก็คือมาจากสตรซีนตารอภาษาอาหรับทั้งหมดเนี่ยนะภาษายิวภาษาอาหรับมาจากอักษร3ตัว
สุราซีอักษร3ตัวสตรไม่ใช่สตงนะไม่ใช่สตงบางคนสตรสัตตรุณเพราะฉะนั้นที่คนตับลิกอะมัสตูราเนี่ยออกมัสตูรอนคืออะไรมัสตูร์ก็คือคนที่ต้องปกปิดตัวเองมัสตูรอก็คือคณะยามาอัดที่เขาปกปิดตัวมีใส่ฮิญาบใส่นักกอบแล้วก็เขาไม่ไปปะปนคนอื่นนี่คือมัสตูรอมาจากสตรสัตรุนและสตรีคืออะไรสตรีคือกลุ่มผู้ที่ต้องปกปิดตัวเองสตรีอิสตรีเอาอาลิฟมาเกินอาลิฟเป็นตัวอ่อนอิสตรีคือสตรีตัวอาหรับเหมือนกันเลยภาษาพระเนี่ยมันต้องคุยกันแบบนี้ต้องเรียนเนาะเราไม่เรียนไงก็บอกถ้าเรียนเราจะรู้อีกเยอะแล้วจะคุยกับเขาเนี่ยถึงแก่นเลยนะเดี๋ยวกลับมาดับดาวูดต่อเดี๋ยวก็ไปวัดไปบวชต่างๆดึงมาดับดาวูดต่อเพราะฉะนั้นฮุสนุโซดโสตะโสดนาสิกท่านเนี่ยเพราะนะวากาเนอินดามายัสดะบิซาวติฮีอัลญะมีลفيسبح الله تعالى ويحمده تسبيحا ويسبح معه الجبال والطير ทีนี้ความที่เสียงท่านเพราะน่ะเข้าใจได้ไหมในโลกนี้การที่คนเป็นนักร้องน่ะโอ้โหคนบางคนเนี่ยเป็นไงไม่ฟังแต่กุรอานมาฟังแต่ที่ถูกต้องฟังแต่อาซานไม่ฟังทั้งสิ้นแต่พอเจอเสียงเป็นยังไงโอ้โหหลานเปิดไปเจอนะสุนทรภรณ์เอาให้ถูกต้องกับอายุหน่อยนะถ้าเสกโลโซนี่ก็มันจะไม่รู้จักเด็กใหม่ๆใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ถึงเสกโลโซจบแล้วใหม่ๆก็ไม่ได้ตามไม่เลยโอ้โหไปออก3วันออก40ไม่เพลงเพลิงไม่ฟังแล้วทีนี้หลานกำลังเปิดหมุนหาอะไรอยู่นะหมุนไปเจอสุนทรภรณ์โอ้โหเดี๋ยวหยุดสักนิดนึงหยุดสักนิดขอทวนความจำหน่อยสมัยอายุ27เนี่ยตอนนี้มัน60 70แล้วขอทวนสมัย27นะหยุดปู่จะหยุดทำไมล่ะเนี่ยมันข่าวหรือมันอะไรฟังหน่อยเป็นเพลงเสียงที่เพราะน่ะมีคนอื่นๆอีกนะเพลงฝรั่งสมัยยุค60ยุคอะไรนะเสียงที่เพราะๆน่ะมันทำให้คนแล้วก็ถ้าอัลกุรอานประทานเป็นมุอ์ญิซาตให้แก่นบีล่ะโอ้โหเดี๋ยวว่าแต่ว่าเรียกว่าเวลาอ่านทีนึงคนฟังกันทั้งหมดอะไรอับดุลบาซิดน่ะอียิปต์อ่ะมาชอนเนาะรอฮิมุฮุลลอฮ์ตะอาลาแล้วใครต่อใครน่ะเวลาอ่านเพราะฉะนั้นเวลานบีดาวูดอ่านเนี่ยนะอ่านพระคัมภีร์และของท่านเองอ่านซะบูรของท่านเองเนี่ยยิ่งซะบูรเป็นเรื่องสุภาษิตเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยแล้วเวลาอ่านปั๊บเนี่ยนะเสียงอันไพเราะเนี่ยอย่าว่าแต่คนจะอ่านตามหรือว่าคลอเสียงตามเลยแม้แต่ยูซับเบฮุมะอาหูอันจีบาลิวัตไตร์ภูเขาและนกเนี่ยพากันร้องตามคือภูเขาก็ต้องเข้าใจนะเขามีลีลาของเขาแล้วเข้าใจได้เห็นไหมเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยน้ำตกอะเรียกว่าพอเข้าไปใกล้ๆจอดรถเอ้าพอเปิดประตูเสียงโอ้เสียงน้ำตกนั่นแหละตัสแบของเขาเสียงตัสเขาก็ตัสแบในลีลาของเขาไงถ้าเป็นทุ่งหุบเขาอย่างกับแคชเมียร์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าที่เรามองไปเห็นทัศนียภาพนั่นคือทัศแบกของเขาเอาเพื่อสั้นๆกล่าวกันว่านกหนูอะไรเนี่ยนะที่ทัศแบกตามเนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเชิงอัดเรื่องเสริมฟังประกอบความรู้ประกอบอีมานเขาว่ากันว่านกเนี่ยนะคลอเสียงตามจนไม่ไปทำมาหากิน
ตายเลยนกเนี่ยแห้งตายเลยเดี๋ยวเอาอาจารย์เอาเข้าห้องแลบก่อนไม่ต้องรับเรื่องศาสนานะฟังแบบนั้นบ้างไม่ต้องเข้าห้องแลบตลอดหรอกนี่ก็จะเอาเข้าห้องแลบตลอดฟังพอได้เพิ่มอีหม่านเรียกว่าพ่อนบีเนี่ยนะอ่านเนี่ยนะโอ้โหทั้งภูเขาทั้งต้นไม้ลำธารเมฆเมืองเนี่ยตัสบะห์ตามกันไปหมดร้องนะชีดตามกันไปหมดเลยนกนี่ก็ยืนเกาะร้องตามกันทั้งไปทำมาหากินวันแล้ววันเล่าจนทั้งแห้งตายเกาะอยู่บนนั้นวันละก็นี่คือไซดินานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามจากนั้นเมื่อท่านสิ้นชีวิตก็บัลลังก็มาสู่บุตรชายของท่านก็คือท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็จบท่านนบีดาวูด3ตอนนะแล้วก็มาสู่นบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามตอนที่1ซึ่งเป็นที่รู้จักกันคนทั่วโลกก็รู้จักท่านในนามของกษัตริย์โซโลมอนเมื่อกี้กษัตริย์เดวิดดาวูดเป็นกษัตริย์ก่อนใช่มั้ยวันที่เขาเรียกว่ากษัตริย์เดวิดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะท่านขึ้นสู่บัลลังก์30แต่วัย30พอ40เป็นนบีแล้วการที่คนทั่วโลกรู้จักว่ากษัตริย์เดวิดเนี่ยก็ทั้งเป็นกษัตริย์ก่อนเนี่ยคราวนี้มาสู่นบียุลลอฮ์สุไลมานอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามกอลัลลอฮุตะอาลาและตาทรงกล่าวถึงนบีท่านนี้ไว้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะวะฮับบะนาลิดาวูดะสุไลมานะนิอามัลอับดุอินนะฮูอาวาบและเราได้ให้เป็นของขวัญแก่ดาวูดและเราได้ให้เป็นของกำนันแก่ดาวูดเราได้ประทานให้แก่ดาวูดอันเป็นเนียมัดก็คือให้สุไลมานแก่เขาเนียมาลาบดและสุไลมานนั้นเป็นบ่าวที่เป็นเลิศหมายความว่าเนียมาลาบจะเป็นอย่างนี้ประสบการณ์ผมอ่ะผมครั้งหนึ่งตอนเป็นนักเรียนที่อินเดียก็เราก็ไม่มีสตังค์นะแต่เราก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบเด็กๆนักเรียนน่ะก็ไม่ได้ใช้ตังค์อะไรมากก็เก็บตังค์ไว้ทีนี้พออยู่ในอินเดียเนี่ยเราก็อยากจะเห็นประเทศมุสลิมว่าโอ้โหสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นยังไงก็ไปนั่งรถไฟไปซื้อตั๋วรถไฟก็ได้ครึ่งราคาลดราคาเพราะเป็นนักเรียนก็เข้าไปยังปากีสถานปากีสถานก็ไปอยู่ฟรีไปอยู่ตามมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินคนปากีสถานพูดไปที่ตลาดนะคนก็บอกว่าเขาต้องการตังทอนพ่อค้าลูกค้าคนใหม่ก็ส่งแบงค์ให้พ่อค้าก็บอกว่าโอ้โหเพิ่งจะเปิดร้านเมื่อกี้เองแต่ว่าบันเดแต่ละคนเนี่ยบันเดแปลว่าบ่าวของอัลเลาะห์อับดุลแต่ละคนมาเนี่ยให้แบงค์ร้อยหมดเลยจะเอาตังค์เศษตังค์ที่ไหนเตรียมมาจากบ้านหมดแล้วบันเดคืออับดุลแต่ละคนมาก็ร้อยเป็นสำนวนเรียกว่าคนแต่ละคนนั่นน่ะใช้คำว่าเขาใช้ว่าอับดุลเพราะทุกคนเป็นบ่าวอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลอับดุลว่าเป็นที่สุดของผู้คนเป็นคนที่เลอเลิศมากเนี่ยมูลอับดุลคือเป็นยอดของบ่าวในยะเนี่ยเวลาพระแปลตับซีดอย่างนี้คนก็จะเข้าใจยากก็คือในบรรดาคนทั้งหมดเนี่ยมูลอับดุลก็คือว่าเป็นยอดคนอินนะฮูอาวาบแล้วก็ขยายว่าเป็นยอดคนยังไงเป็นที่สุดแห่งลูกหลานอาดัมยังไงอินนะฮูอาวาบเพราะว่าเขาเนี่ยดาอิมันยะตูบดาอิมันยูฮิบุตเตาบะอิลลอฮิตะบารกะตะอาลาดาอิมันยะตูบุอิลัลลอฮเรียกว่าว่างไม่ได้เลยอัสตัฆฟิรุลลอฮวะอะตูบุอิลัยอะตูบุอิลัยอัลลอฮอะตูบุอิลัยกันท่านขอตบัดก่อนแล้วว่างไม่ได้เลยพอเป็นเด็กๆนะไปฝึกฟันดาบกับนะมีครูมาสอนฟันดาบ
ฟันไปก็ยาอัลลอฮ์ครับเตาบัตรพอสันบัตรเสร็จก็เอาเช็ดดาบให้สะอาดเอาไปเก็บในฝักแล้วก็ยาอัลลอฮ์ครับขอเตาบัตรทบลงเดี๋ยวคนก็เห็นว่าโอ้โหเด็กคนเนี้ยหรือคนเนี้ยเตาบัตรตลอดได้มันอินนะฮูอาวาบนัสบูฮูวงวานเป็นอย่างไรวงวานของดาวูดเราก็เรียนไปแล้วคราวนี้มาดูวงวานของสุไลมานลูกของท่านก็ต่อสืบต่อแต่ก็ทวนนิดหนึ่งฮูวาฮูวานี่ไงยาฮูวานะฮูวาเขานั้นคือสุไลมานบินดาวูดสุไลมานบุตรของดาวูดบุตรของอีชาหรือว่าอิชบุตรของอีชาอีชาด้วยตัวอลีฟนะเสียงเบาอีชาไม่ใช่อีชาอีชาบุตรของอาวีดอาวีดหรืออเวดบุตรของอาบิรอาบิรก็คือฮาบิรหรือฮิบรูแหละบุตรอาบิรบุตรจนกระทั่งวงวานไปจบที่เยฮูซายาฮูซาหรือว่ายาฮูดบุตรของยาโกบและยาโกบบุตรของอิสฮากอิสฮากบุตรของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะฮุวะอะฮดุลอัมบิยาบะนีอิสราเอลท่านเป็นหนึ่งในบรรดานบีของวงวานอิสราเอลวะกอดรอซากอฮุลลอฮุตะอาลาอันนุบูวะตะอัตลาทรงประทานความเป็นนบีตำแหน่งนบีให้แก่ท่านวัลมุลกะและตำแหน่งและก็กษัตริย์แล้วก็อาณาจักรหรือวัลมาลิกะหรือตำแหน่งกษัตริย์อัลมุลกะมากกว่าอาณาจักรให้แก่ท่านนะลายัมบะกีลิอะฮัดมินบะดีฮีฟะกานะมุลกุฮูวาซิอันวะซุลตานุฮูอะซีมันทีนี้ประธานเป็นนบีและมีประธานอาณาจักรหรือประธานตำแหน่งกษัตริย์ให้ปรากฏว่าอาณาจักรของสุไลมานเนี่ยอาณาจักรของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เคยมีใครมีทั้งสิ้นสมัยนู้นนะตอนหลังๆก็จะมีอาณาจักรใหญ่กว่าตอนนู้นยังไม่มีอเล็กซานเดอร์ยังไม่มีอิสกันเดอร์ยังไม่มีอเล็กซานเดอร์เรียกว่าท่านเป็นคนแรกๆที่ฟาโรห์ของอียิปต์เคยขยายไว้เนี่ยไม่เท่าเรียกว่าขยายกว่าเรียกว่ากว่าคนก่อนหน้าท่านเห็นไหมต่อไปอัตดุลมารอดชื่อของสุไลมานอะลัยฮิสสลามอยู่ในกุรอานกี่ครั้งนะอัลตะลาเอ่ยถึงกี่ครั้งอัลตะลาเอ่ยถึงนบีสุไลมานไว้ในอายะห์ต่างๆ16อายะห์ด้วยกันและ16อายะห์นี้ตกอยู่ใน7ซูเราะห์ต่อไปและก็สุไลมานขึ้นมาเป็นกษัตริย์และมาเป็นนบีอย่างไรวารอซะตุสุไลมานะดาวูดะฟินนุบูวะตีวัลมุลกีการสืบมรดกการสืบทอดสุการที่สุไลมานสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์และตำแหน่งนบีจากดาวูดยากูรุลลอฮ์ตะบารกะวะตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะวาริซะสุไลวะวาริซะสุไลมานุดาวูดะวะกอลยาอัยยูฮันนาสุอุลลิมนามันติกัตตัยริวะอูตีนามินกุลลิชัยอินนะฮาซาละฮุวัลฟัฎลุนมุบีนท่านนบีสุไลมานนะว่ายังไงสุไลมานได้รับมรดกจากดาวูดใช้คำว่าวารอซัตเลยที่เวลาเรามียะนาซะห์คนตายน่ะแล้วเราก็บอกว่าแล้วใครเป็นวาเรสล่ะวาเรสเนี่ยก็คือวารอซอวารอซะวะวาริซะสุไลมานุดาวูดและสุไลมานได้เป็นวาเรสของดาวูดจากนั้นนบีดาวูดจึงนบีสุไลมานจึงได้กล่าวเมื่อกี้นี้อัลตะลาเล่าว่าอัลตะลาเล่าเองว่าและ
สุไลมานจึงได้เป็นวาเรสของดาวูดและจำไว้สิตอนนั้นน่ะสุไลมานจึงได้พูดกับคนของเขาว่าแล้วก็เอาคำนั้นมาพูดในกุรอานเอาถ้อยคำของนบีสุไลมานมาเล่าไว้ในกุรอานยกคำนั้นมาเลยว่าก็ล่ะและสุไลมานได้กล่าวแก่ผู้คนว่ายาอายูฮันนัสราษฎรทั้งหลายนะครับกษัตริย์ประชาชนทั้งหลายอุลลิมนามันติกตัยร์เจ้ารู้ไหมสิ่งที่พิเศษที่ให้เป็นเนียมัดแก่ฉันมากกว่าบิดาของฉันบิดาของฉันเป็นยังไงนบีดาวูดนั้นมีเสียงไพเราะเสียงอันกังวานและเป็นเสน่ห์เพราะสาธยายพระคัมภีร์ซะบูรภูเขาและนกก็พากันแซ่ซ้องสดุดีตามไม่เฉยแต่นบีสุไลมานเป็นยังไงอุลลิมนามันติกตัยร์เราได้รับการสอนจากลัตลาให้รู้ภาษานกวะอูตีนามิงกุลลิชัยและนอกจากนั้นเรายังได้ความรู้ในทุกสิ่งทั้งหมดรู้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าบริบทน่ะมันเหมาะที่จะนำมาใช้หรือไม่อ่ะดูนะไฟฟ้าเนี่ยมันมีมาแล้วแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งตามลวดได้แล้วแต่จะเอาอะไรมาหุ้มลวดบอกอันตรายไงอันตรายถ้าจะเอาหนังสัตว์มาพันมันต้องเย็บต่อกันแล้วมันก็จะขาดไงเพราะเอารอยเย็บต่อกันใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเทอะทะใหญ่โตมันไม่เหมาะต้องมีเวลาน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบโอ้โหมันไวไฟมากคุณจะต้องกลั่นมาเป็นดิบแต่ละเกรดแล้วจะไปใช้กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมมันต้องรอความพร้อมอื่นๆเพราะฉะนั้นว่าอูตีนามิงกุลลิชัยและเราได้รับในสรรพความรู้ทั้งปวงแต่จะนำออกมาใช้ทั้งหมดนั้นก็ต้องรอดูความเหมาะสมอินฮาซาลาฮูวัลฟัดลุนมูบีนแท้จริงทั้งการรู้ภาษานกภาษามดภาษาของสัตว์และการได้ความรู้ในศาสตร์ทั้งปวงเนี่ยอินฮาซาลาฮูวัลฟัดลุนมูบีนนี่ถือว่าเป็นเนี่ยมัดอันชัดแจ้งอันชัดเจนต่อไปทีนี้มีปัญหาคืออัลตาลาใช้คำว่าวาวาริซาสุไลมานูดาวูดและสุไลมานได้เป็นวาเรสของดาวูดและสุไลมานได้เป็นผู้รับมรดกของดาวูดมันก็จะนั่นสิเพราะว่าสุไลมานเป็นนบีและดาวูดเป็นนบีไม่ทิ้งมรดกนบีไม่ทิ้งมรดกอันนี้อินดาอะฮลุซุนนะวัลญะมาอะห์ในซุนนีทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ใช่ซุนนีเขาจะบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งมรดกไว้ทิ้งสวนฟะดักไว้เพราะฉะนั้นต้องเอาสวนฟะดักต้องยกให้ท่านหญิงฟาติมาลูกสาวแต่ท่านอบูบักบอกว่าในกุรอานว่านบีในฮุกมนบีไม่ทิ้งมรดกสิ่งที่นบีทั้งหลายทิ้งไว้เป็นซอดาเกาะใช่ต้องไปยุบยังใบตุนมานทั้งหมดเห็นไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเข้าไปในบ้านเป็นยังไงคนเอาเหรียญทองคำมาไว้ให้มาให้เอาไปบนพอเข้าไปถึงบอกท่านหญิงอาอิชะห์ยังไม่ได้เอาไปจ่ายซอดาเกาะอ่ะนี่ไม่ได้ไปจ่ายซอดาเกาะอีกเหรอไม่ให้ทิ้งสมบัติใดๆไว้ในบ้านนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นในฮุกกลมนี้ต้องมาดูว่าในกุรอานใช้คำว่าวาวาริซาสุไลมานูดาวูดและสุไลมานได้เป็นวาเรสของดาวูดก็ต้องได้มรดกมาด้วยสิไม่ในนี้อุลามะบอกว่าเฮ้วารซะฮูเออัลมุลกุวันนบูวะก็คือตำแหน่งกษัตริย์คืออย่างนี้ตำแหน่งกษัตริย์กับการเป็นนบีต้องเข้าใจว่าของใช้ที่เป็นกษัตริย์เนี่ยที่ว่า
บัลลังก์เก้าอี้อะไรห้องโถงท้องพระโรงอันนี้มันเป็นสมบัติแห่งชาติใครมาเป็นกษัตริย์ก็ได้ใช้ไงถูกไหมเหมือนกับผมไปที่ลอนดอนเนี่ยมงกุฎกษัตริย์อังกฤษทั้งหมดเขาใส่ไว้ในห้องโชว์ในลอนดอนทาวเวอร์ในป้อมปราการก็ต้องเข้าไปดูตัวใส่ในตู้กระจกเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เดี๋ยวมันร้องอะไรต่างๆมีมงกุฎทั้งหมดมงกุฎเนี่ยเป็นของกลางใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็เอาไปใส่ไงแล้วก็ใส่ครั้งเดียวอ่ะผมก็เห็นทุกคนก็ใส่ครั้งเดียวถูกไหมไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนไปปาฐกถาที่โรงเรียนอีตันคอลเลจแล้วก็สวมมงกุฎไปด้วยไม่แล้วก็ธรรมดาก็ใส่แค่พิธีครั้งเดียวนี่คือของกลางไงเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนบีสุไลมานก็รับมรดกนี่ก็คืออะไรเป็นกษัตริย์ทั้งหมดที่เป็นของใช้กษัตริย์นั้นเป็นของกลางไงแต่ว่าได้เป็นกษัตริย์รับมรดกต่อเป็นกษัตริย์ต่อโดยเหตุนี้เองกามาลีอันนาหูลีอันนาหูซับบะตะอันนบียีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนาหูกอละนะห์นุมะอาชิรัลอัมบิยาลานูริซุมาตะรอกนาหูศอดะกอตันหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นกลุ่มนบีเราไม่ใช่คนปกติทั่วไปเราทั้งหลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้เป็นนบีและรอซูลลานูริสุเราไม่ทิ้งมรดกเราไม่ทิ้งวาริสมาตรอกนาหูสิ่งใดก็ตามที่เราทิ้งไว้ในบ้านหรือในความครอบครองของเราซอดากอตันมันเป็นซอดากอทั้งหมดก็ศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาสุไลมานะวะอะลาดาวูดะวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัจมีแล้วก็มาจบโอ้หน้าตาเสียใจมากอัลเลาะห์อาจารย์ไม่น่าทำให้ผิดหวังเลยนะน่าจะเรียนต่ออีกสักหน่อยนะอาจารย์จบอีกแล้ว เลยลืมไปเลยถึงไหนแล้ว จบ เราได้สรุปนะเราวันนี้จบนบีดาวูดอะลัยฮิสลามแล้วก็มาเรียนนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามตอนที่1และอินชาอัลลอฮุตะอาลาแล้วก็จะได้มาต่อตอนที่2นะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์